ไข่มุกเป็นสาวฟิตที่ร่าเริงสดใสและยังขยันขันแข็งทำงานเก่งไม่เกี่ยงงานหนักไม่ทิ้งงานเบามิหนำซ้ำยังมีหน้าตาน่ารักเป็นธรรมชาติทำให้มีหนุ่มๆทั้งหนุ่มและไม่หนุ่มในบริษัทเข้ามาจีบมากหน้าหลายตาแต่ไข่มุกก็ไม่เคยสนใจใครเลยเพราะเธอมุ่งแต่จะตั้งใจทำงานซึ่งมีสาเหตุก็เป็นเพราะว่าแม่ของไข่มุกนั้นต้องนอนอยู่แต่บนเตียงในโรงพยาบาลมาหลายปีเพราะอุบัติเหตุรถชนที่ทำให้เธอไม่สามารถขยับขยื่นร่างกายท่อนล่างได้และนั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ไข่มุกต้องตั้งใจทำงานเพื่อหาเงินมาดูแลรักษาแม่ของเธอแล้ววันหนึ่งความพยายามของไข่มุกก็เห็นผลเมื่อหัวหน้าของเธอได้แจ้งให้เธอทราบว่าเธอได้เลื่อนตำแหน่งให้ไปอยู่ในทีมเลขาของท่านประธานบริษัทซึ่งเป็นตำแหน่งที่งานหนักแต่ก็ได้เงินเดือนสูงแต่หัวหน้าของไข่มุกก็พยายามเตือนว่างานมันหนักขนาดที่ว่าคนที่อายุประมาณไข่มุกพ่อไปทำก็ไม่มีใครเคยอยู่ได้เกิน3เดือนเลยแต่ไข่มูก็ไม่ได้กลัวคำเตือนที่คล้ายคำขู่นั้นเลยแม้แต่น้อยและรับตำแหน่งนั้นอย่างมั่นใจหรือเรียกได้ว่าดีใจเลยได้ซ้ำเพราะนั่นคือเป้าหมายที่เธอต้องการตั้งแต่ที่เธอได้เข้ามาทำงานที่นี่ในเย็นวันนั้นหลังจากที่ไข่มูได้ทราบข่าวการเลื่อนตำแหน่งเธอก็ได้มาที่ร้านขายดอกไม้แห่งหนึ่งในย่านเยาวราชร้านขายดอกไม้นั้นดูเผินๆก็เหมือนร้านขายดอกไม้ทั่วไปที่มีดอกไม้จำนวนมากและหลากหลายชนิดแต่ว่านอกจากดอกไม้แล้วที่ร้านดอกไม้แห่งนี้ยังมีสินค้าอีกประเภทหนึ่งนั่นก็คือเครื่องสำอางและสินค้านี้ก็ไม่ใช่เครื่องสำอางธรรมดาแต่เป็นเครื่องสำอางที่ลงอาคมเอาไว้ดวงเดือนหญิงสาวที่เป็นเจ้าของร้านได้ออกมาต้อนรับไข่มุกพร้อมกับสินค้าที่เธอต้องการมันก็คือลิปสติกกุหลาบมนตามันเป็นลิปสติกที่ไข่มุกต้องใช้เวลาอยู่นานกว่าจะเก็บเงินซื้อมันได้เพราะมันมีราคาสูงมากและที่สำคัญเธอต้องทำมันไปพร้อมกับไต่เต้าขึ้นไปจนได้ใกล้ชิดกับท่านประธานซึ่งตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วลิปสติกกุหลาบมนตานอกจากจะมีสีที่แดงสดงดงามชวนลุ่มหลงแล้วเพียงแค่ทาลงไปที่ริมฝีปากแล้วไปพูดกับเป้าหมายที่ต้องการก็จะทำให้เป้าหมายตายทันทีโดยที่หาสาเหตุไม่ได้เพียงแต่ว่าจะต้องใช้เวลาอย่างต่อเนื่อง7วันจะต้องพูดกับเป้าหมายเป็นคนแรกของวันตลอดทุกวันถึงจะเห็นผลที่ไข่มุกทำแบบนี้ก็เพราะว่าเมื่อหลายปีก่อนประธานก็คือคนที่เมาแล้วขับรถชนแม่ของเธอจนทำให้แม่ของเธอต้องมีสภาพเป็นอย่างทุกวันนี้และในคืนนี้ไข่มุกก็ได้มาบอกแม่ของเธอที่กำลังนอนอยู่ว่าได้เวลาที่เธอจะล้างแค้นและจะทำมันให้สำเร็จให้ได้เงื่อนไขของลิปสติกกุหลาบมนตาทำให้การแก้แค้นของไข่มุกขึ้นอยู่กับวันแรกเพราะคนที่เธอพูดด้วยเป็นคนแรกของวันหลังจากทาลิปสติกคือเป้าหมายซึ่งวันนี้ไข่มุกก็มีกำหนดการที่ต้องเข้าไปแนะนำตัวกับประธานตั้งแต่เช้าเธอจึงได้ทาลิปสติกมาและปิดปากนิ่งสนิทไม่คุยกับใครจนกว่าจะถึงเป้าหมายแต่ทว่าตอนที่ไข่มุกกำลังจะเข้าไปในห้องของประธานนั่นเองก็มีคนเดินมาตัดหน้าเธอแถมยังเหยียบเท้าของเธอเข้าเต็มแรงโอ้ยเจ็บนี่นายทำไมถึงเดินไม่ดูคนเลยขอโทษครับผมรีบไปหน่อยเลยไม่ทันมองยังมาทำอีกรู้ไหมฉันอ่ะแล้วไข่มุกก็นึกขึ้นมาได้ว่าตัวเองจะต้องไม่พูดกับใครนอกจากเป้าหมายแต่มันก็สายไปแล้วผู้ชายที่อยู่ข้างหน้าของเธอกลายเป็นเป้าหมายของลิปสติกกุหลาบมนตาแล้วทำให้แผนการที่เธออดทนทำมาตลอดได้พังลงไปแต่ดูเหมือนว่าถ้าไม่สวรรค์ชี้นำก็นรกส่งเสริมการแก้แค้นของไข่มุกเสียงผู้หญิงคนหนึ่งก็ทักเข้ามาอ้าวคุณหนูอยู่นี่เองคุณพ่อเรียกหาอยู่นะคะอ่ะโอเคจะรีบไปเดี๋ยวนี้แหละ
เมื่อผู้ชายคนนั้นตอบรับเสียงก็เดินเข้าไปในห้องประธานทันทีเมื่อไข่มุกประติดประต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นเธอก็รู้ทันทีว่าผู้ชายคนนั้นก็คือเต๋อลูกชายของประธานที่ได้ข่าวว่ากำลังจะเข้ามาทำงานที่นี่ทำให้ไข่มุกได้เป้าหมายแก้แค้นใหม่เปลี่ยนมาเป็นเต๋อที่เป็นลูกชายเพราะไข่มุกจะทำให้ประธานได้รู้สึกเจ็บปวดกับการที่ต้องสูญเสียคนที่รักหลังจากวันนั้นไข่มุกก็ต้องหาเรื่องที่จะเข้ามาพูดกับเต๋อทุกๆเช้าซึ่งประจวบเหมาะที่หน้าที่ใหม่ของเธอทำให้ทั้งคู่ต้องคุยเรื่องงานกันอยู่เป็นประจำและเต๋อเองก็เป็นคนคุยง่ายชอบคุยเรื่องต่างๆอยู่เสมอคุณไข่มุกเนี่ยเมื่อก่อนคุณใส่แว่นด้วยหรือเปล่าครับใช่ค่ะคุณเต๋อรู้ได้ยังไงคะเมื่อก่อนผมก็ใส่ครับก็เลยรู้สึกได้ว่าคุณไข่มุกก็น่าจะเคยใส่เหมือนกันและเวลาก็ผ่านมาได้5วันแล้วและการแก้แค้นของไข่มุกก็ดำเนินไปได้ด้วยดีเธอคิดว่าวันที่การแก้แค้นของเธอจะสำเร็จก็ใกล้เข้ามาแล้วแต่วันนี้ระหว่างที่อยู่ในลิฟต์กับเต๋อเพื่อขึ้นไปทำงานจู่ๆเขาก็ยื่นปีโป้สีแดงให้กับไข่มุกนั่นทำให้เธอตกใจมากกว่าเขารู้ได้ยังไงว่าปีโป้สีแดงเป็นสิ่งที่เธอชอบกินมากเป็นพิเศษแต่เต๋อนั้นก็ไม่ยอมบอกไข่มุกพูดเพียงแค่ว่าเขารู้ว่าชอบกินก็แล้วกันไข่มุกรู้สึกประหลาดจนใจเต้นแรงขึ้นมาแต่เธอก็รีบห้ามตัวเองว่าเธอจะหลงรักเป้าหมายของเธอไม่ได้และในวันนี้ที่บริษัทก็มีประชุมใหญ่จนดึกไข่มุกที่เป็นเลขาจึงต้องอยู่จนดึกไปด้วยเมื่อประชุมเลิกไข่มุกจึงรีบกลับมาอย่างร้อนรนเพื่อที่จะไปดูแม่ของเธอแต่พอประชุมเสร็จเต๋อก็ได้ยื่นถุงโจ๊กเจ้าอร่อยให้กับเธอและกำชับให้เอาไปกินกับแม่ด้วยไข่มุกได้มาทันเยี่ยมแม่ก่อนที่แม่ของเธอจะหลับไข่มุกนั้นเริ่มสับสนเรื่องการแก้แค้นขึ้นมาแต่ว่าพรุ่งนี้คือวันสุดท้ายแล้วและเธอตั้งใจจะทำให้มันสำเร็จแต่อยู่ๆแม่ของไข่มุกก็พูดขึ้นมาว่าที่ตัวแม่กลายเป็นแบบนี้เป็นเพราะโชคชะตาไม่มีใครผิดเธออยากให้ไข่มุกปล่อยวางและเดินหน้าใช้ชีวิตของตัวเองสักทีไข่มุกก็ได้แต่งงว่าทำไมอยู่ๆแม่ถึงได้พูดเรื่องนี้เหมือนกับรู้ว่าเธอกำลังจะทำอะไรเสร็จแล้ววันสุดท้ายของการแก้แค้นก็มาถึงไข่มุกได้ตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะทำให้มันสำเร็จและวันนี้เต๋อก็ได้นัดไข่มุกให้มาคุยงานที่ร้านกาแฟเพื่อเตรียมงานก่อนที่จะเข้าบริษัทแต่พอเจอหน้ากันไม่ทันทักทายเต๋อก็พูดขึ้นมาก่อนว่าเขามีอะไรจะให้กับไข่มุกไข่มุกก็คิดให้เต๋อพูดให้เสร็จเรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเธอจะค่อยตอบเพื่อให้การแก้แค้นเสร็จสิ้นเต๋อได้ยื่นแว่นเก่าๆมาให้ไข่มุกทำให้เธอตกใจเพราะเธอจำได้ว่ามันคือแว่นที่เธอใส่เมื่อตอนเด็กๆแล้วเต๋อก็บอกว่าเขาเป็นเพื่อนตั้งแต่ตอนประถมของไข่มุกซึ่งดูเหมือนว่าเธอจะจำมันไม่ได้ซึ่งตอนเด็กๆนั้นทั้งคู่เป็นเด็กแว่นที่ชอบโดนรังแกกันแต่ไข่มุกเป็นคนเข้มแข็งที่ไม่เคยร้องไห้และมักจะเอาปีโป้สีแดงมาปลอบเขาที่มักจะร้องไห้อยู่เสมอตอนถูกแกล้งความจริงนั้นทำให้ไข่มุกตกใจเต๋อยังบอกต่อว่าเขาจำไข่มุกได้ตั้งแต่ตอนที่เธอเข้ามาทำงานใหม่ๆแล้วและรู้ดีว่าพ่อของเขาเป็นคนที่ขับรถชนแม่ของเธอและพ่อของเต๋อก็ได้คุยกับแม่ของไข่มุกเรื่องที่จะให้เงินช่วยเหลือแล้วแต่แม่ของเธอปฏิเสธพ่อของเขาได้รับไข่มุกเข้าทำงานและพยายามให้โอกาสต่างๆเพื่อที่ไข่มุกจะได้เลื่อนขั้นเร็วและใช้ชีวิตได้ไม่ลำบากและเมื่อได้รู้เรื่องทั้งหมดไข่มุกก็ถึงกับร้องไห้ออกมาแต่ที่ไม่น่าเชื่อที่สุดก็คือเรื่องที่เต๋อพูดต่อมานั่นก็คือเขาบอกว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายตามเงื่อนไขของลิปสติกแล้วใช่ไหมใช่เขารู้เรื่องการแก้แค้นดี
ที่เต๋อรู้เพราะว่าเขานั้นมักจะไปเยี่ยมแม่ของไข่มุกแทนพ่อของเขาอยู่เสมอในช่วงเวลาที่ไข่มุกไม่อยู่ทำให้เธอไม่รู้และในวันก่อนที่ไข่มุกจะได้เลื่อนตำแหน่งแม่ของเธอก็ได้เล่าเรื่องลิปสติกให้เขารู้เพราะไข่มุกมักจะพูดว่าจะแก้แค้นให้ได้และเคยเผลอพูดเรื่องลิปสติกที่ฆ่าคนได้ออกมาทำให้เต๋อได้สืบดูจนรู้เรื่องลิปสติกกุหลาบมนตาและเต๋อก็ได้ขอให้ไข่มุกพูดอะไรก็ได้ออกมาเพื่อที่จะทำให้ทุกอย่างจบลงเขาจะยอมเป็นคนรับความแค้นทุกอย่างของไข่มุกเอาไว้เองแต่ไข่มุกกลับไม่ยอมพูดอะไรเธอร้องไห้โดยที่ไม่ส่งเสียงเลยแล้ววิ่งหนีออกไปทันทีหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้เห็นไข่มุกอีกเลยหลายเดือนผ่านไปไข่มุกได้หนีมาเป็นแม่ค้าขายปลาหมึกที่ตลาดแห่งหนึ่งในนครปฐมโดยพยายามแอบส่งเงินกลับไปให้แม่ของเธอแต่พอเธอได้ฝ่าฝืนเงื่อนไขของลิปสติกกุหลาบมนตาทำให้อาคมตีกลับย้อนเข้าหาคนใช้ส่งผลให้เธอกลายเป็นใบแต่ถึงจะลำบากไข่มุกก็พยายามฟื้นฟูตัวเองจนเริ่มกลับมาสื่อสารกับลูกค้าได้บ้างแต่ในวันนี้ไข่มุกกลับได้เจอกับลูกค้าคนพิเศษเป็นยังไงบ้างเธอนี่ให้ฉันต้องตามหาอยู่นานเลยนะนี่แหวนที่วันนั้นฉันเอามาคืนแต่เธอลืมเอากลับไปและก็นี่ปีโป้สำหรับเติมพลังมาวันนี้ฉันมาช่วยเธอเองจะเป็นลูกจ้างชั้นยอดที่ไม่แพ้เธอให้ดูเอง